the lady and gentlemen, welcome to War Thunder again. Seals here. สวัสดีครับมากับผมนายซิลส์เหมือนเดิมนะครับได้พบกับเกม War Thunder อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเครื่องบินนะครับของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับที่มีนามว่า P63 King Cobra นะครับอันนี้ผู้ท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าผมไม่เคยเอาออกที่ไหนให้ที่ไหนเลยทั้งในเฟซในแฟนเพจเองหรืออะไรพวกนี้ครับผมก็ยังไม่เคยเอาออกให้ผู้คนได้ดูกันนะครับอันนี้ผมจะได้นั่นคือในรุ่นของ P63A รุ่น P63A10 นะครับซึ่งในสล็อตของ P63 เนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ลำนั่นคือ P63A5 A10 แล้วก็ C5 นะครับ เรื่องราวของมันนะครับมันมีชื่อเต็มๆของมันว่า Bell P63 King Cobra นะครับผลิตโดยบริษัท Bell Aircraft นะครับซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ก็หายสาบสูญไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันถูกบินครั้งแรกเนี่ยมันตั้งแต่ปี1942นะครับแล้วก็นำเสนอในปี1943ผลิตในช่วง1943จนถึง1945ในจำนวน 3,303 ลำนะครับแต่สำหรับรุ่น A10 นี้นะครับผลิตจำนวนใน730ลำนะครับผมแล้วก็ในแต่ละลำเนี่ยอาจจะราคาอยู่ประมาณ 65,914 US ดอลลาร์นะครับแต่ว่าเขาไม่ระบุว่าอันนี้เป็นของรุ่นไหนนะครับแต่นี่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเฉลี่ยหรือไม่ก็แบบรวมๆเลยนะครับเป็นราคาในช่วงในปี1945นะครับต่อลำนะครับรุ่นต้นแบบของมันเนี่ยผลิตมาจาก P39 นะครับผมรุ่น P39 P38 อ๋อเนี่ยจะครับ P39 อันนี้นะครับผู้ใช้เนี่ยก็มีทางสายส่วนใหญ่เป็นทางสายฝั่งของพันธมิตรนะครับในช่วงสมัยสงครามโลกฝรั่งเศส USA โซเวียตอังกฤษนะครับแล้วก็ฮอนดูรัสที่มาใช้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือนะทางฝั่งของโซเวียตนะครับที่เอา P63 นี้มาใช้นะครับน่าแปลกตรงนี้แหละเพราะว่ามันมีประวัติว่ามันถูกเอามาใช้เนี่ยเป็นอย่างลับๆไม่มีใครรู้นะครับรู้กันเฉพาะแค่คนในวงการเท่านั้นนะครับแล้วก็มีประวัติว่ามันเคยถูกใช้ในทั้งรัสเซียปะทะญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียปะทะเยอรมันนะครับแต่ว่าไม่มีใครยืนยันว่ามันคือ P63 นะครับส่วน USA ก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับผมใช้ตลอดช่วงเลยในช่วง1943จนถึง1945นะครับก็2ปีเนาะนะครับแล้วก็มันได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็คือช่วง2ปีสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำภารกิจพินบอลด้วยนะครับได้เคยทำด้วยแต่ว่าหลังจากทำสงครามเสร็จปั๊บนะครับมันก็เลยบอกว่ามันถูกใช้ในฐานะเป็นเครื่องบินแข่งขันนะครับเครื่องบินประลองความเร็วนะครับอะไรประมาณนั้นแอร์เรซซิ่งเอาง่ายๆนะครับผมแอร์เรซซิ่งซึ่งแน่นอนว่ามันมีข่าวประสบอุบัติเหตุเครื่องบินชนกันหรือว่าเครื่องบินหมองโลกเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยถูกยกเลิกเครื่องบินลำนี้ไปนะครับผมก็เราผู้คนลองไปหาอ่านดูได้นะครับสำหรับเรื่องราวตรงจุดนี้นะครับโอเคผมพูดแค่คร่าวๆเฉยๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีนิดหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลของมันนี่ก็น้อยอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับเรานะครับเราก็จะอยู่ในรุ่นของ P63A รุ่น10นะครับผมข้อมูลของมันนะครับผม P63A 10นะครับหรือว่า Bell P63A 10King Cobra นะครับแรง3เรตติ้ง 4.0 นะครับมีขนาดปืนกลใหญ่นะครับผมปืนกลหนักนะครับ37 มม. M10 Cannon นะครับผมเรียกว่าปืนใหญ่แล้วกันนะง่ายดีสามารถบรรจุกระสุนได้58นัดนะครับเวลารีโหลดกระสุนอยู่ที่60วินาทีก็ประมาณ1นาทีเลยนะครับผมแล้วก็มีปืนกลนะครับ37 มม. M2 Browning นะครับ4กระบอกตรงนี้อันนี้นะครับใหญ่ๆตรงนี้นะครับจะเป็น37 มม. นะครับแล้วก็13.7 มม. อยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้า2กระบอกแล้วก็ซ้ายขวาปีกนะครับอีก2กระบอก และเรื่องความเร็วนะครับอยู่ที่672กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูง 5,650 เมตรเพดานบินอยู่ที่ 12,200 เมตรระยะ
ระยะเวลาในการหมุนตัวนะครับ22.5วินาทีอัตราการไต่ระดับนะครับอยู่ที่29เมตรต่อวินาทีระยะการเทคออฟนะครับอยู่ที่289เมตรนะครับส่วนเรื่องโมดิฟายนะครับโมดิฟายของมันเนี่ยมันมีค่อนข้างจะน้อยนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางของการใช้ปืนซะมากกว่าส่วนลูกระเบิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมไปละกันนะครับอ้ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องโมดิฟายด้วยเช่นกันนะครับที่แตกต่างจากรุ่น A5 นะครับของ A5 มันจะแบกระเบิดได้500ปอนด์เพียงลูกเดียวในขณะที่ทางฝั่งของ A10 จะแบกลูกระเบิด500ปอนด์ได้ถึง3ลูกเลยนะครับอ้อไปรวยกันโลดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมบอกไปแล้วว่าอันนี้เมื่อตอนที่62นะครับผมใช้ไมค์ใหม่นะครับซึ่งก็ลองดูนะครับมันก็ผมว่าถ้าไมค์เก่ายังดีผมก็ยังใช้ต่อไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าไมค์เก่าเนี้ยที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเกิดพังขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็เลยจะใช้ไมค์ใหม่ก็ได้นะครับผมบอกเลยครับว่าเนี่ยผมไม่รู้เป็นโรคอะไรอ่ะคือผมชอบแบบซื้อเมาส์นะครับซื้อซื้อหูฟังซื้อไมค์ใหม่ตลอดนะครับคือตอนนี้ที่บ้านอ่ะมีทั้งเมาส์ไมค์หูฟังเนี้ยเรียงกัน10กว่าอันนะครับผมเยอะมากต้องบอกตรงว่าเยอะมากๆแม่ก็เริ่มบ่นละแม่เริ่มบ่นมากๆเลยเกี่ยวเรื่องนี้ซื้อมาเยอะๆทั้งหนาเนี่ยเอาทำอะไรเอามาขายเหรอคือมันรู้ดิผมรู้สึกว่ามันซื้อแล้วปั๊บพอมันถึงเวลาจำกัดของมันอย่างเงี้ยอย่างเช่นมีบางร้านให้ประกันประมาณแค่ปีหนึ่งนะครับผมประกันปีหนึ่งแล้วก็พอปีหนึ่งเสร็จปั๊บหรือว่าก่อนเนี่ยมันก็เป้งก็คือมันพังพอดี คือแบบว่ามันพังบ่อยมากแล้วมันส่วนใหญ่ที่ผมซื้อมันเนี่ยมันพังก่อนพังก่อนหมดประกันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาผมไปซื้อเนี่ยร้านที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็ร้านฟอร์จูนนะครับฟอร์จูนรัชดาซึ่งก็บางทีใช้แค่2วันก็ยังพังนะครับผมอันนี้ว่าดิผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับคุณภาพนะครับคุณภาพของที่ผมซื้อมานะครับผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องร้านค้าหรอกครับน่าเกี่ยวกับสินค้าที่เขาเอามากกว่าผมลืมเรื่องแล้วผมเล่านานลืมเรื่องนึงแล้วโอ้โหวู้ฮู้ยิปปี้โอ้ย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 ว่าแต่ผมจะแบกระเบิดมาทำไมวะเนี่ยแบกระเบิดให้มันหนักทำไมวะไฟไหม้ไฟเจอเรียบร้อยอุ้ยทิ้งนี่วะรำคาญเดี๋ยวมันนั่นเราลดความเร็วเราลงก็เอผมบอกไปนะครับว่าไอ้37 มม. นี้นะครับผมมันจะมีทั้งหมด3แบบนั่นคือ default guard target แล้วก็ universal นะครับถ้าคุณต้องการที่จะตีกับเครื่องบินอย่างเดียวนะครับแนะนำให้ใช้ default นะครับเพราะ default มันเป็น high explosive fragmentation incendiary taser shell นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็น self destroying หมายถึงว่าเมื่อยิงออกไปแล้วเมื่อถึงระยะของมันมันก็ทำการระเบิดตัวเองนะครับคือเท่ากับว่าต่อให้ไม่โดนศัตรูเงี้ยมันก็ทำการระเบิดตัวเองออกไปนะครับแต่เท่ากับว่าเมื่อมันมีระยะของมันเงี้ยมันก็ทำการระเบิดตัวเองออกไปเลยหมายถึงว่าบางทีกลางอีกนิดนึงจะโดนศัตรูละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ระเบิดตัวเองก่อนปังก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับเมื่อถึงระยะของมันก็ทำการระเบิดตัวเองออกไปนะครับแบบนี้เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับทุกท่านโอเคครับด้านในของมันจะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากๆอะไรก็เป้าเนี่ยของมันเนี่ยดูง่ายมากๆนะครับผมดูค่อนข้างง่ายดูครับดูข้างในละเอียดข้างในนะครับนี่สวยไหมครับสวยมากและข้างในนี่ก็ยังบอกว่าใช้งานได้ด้วยนะครับผมข้างในนี้พวกไฟเตอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาถ้าคุณติดระเบิดมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบกระเบิดค่อนข้างเวลาคุณหยอดระเบิดไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะ
รีโหลดกระสุนรีโหลดระเบิดเนี่ยช้ามากนะครับช้าถึงช้ามากๆต่างจากไอ้พวกบอมเบอร์นะครับที่มันจะค่อนข้างจะโหลดกระสุนเร็วนะครับโหลดระเบิดเร็วมากต่างกันตรงนี้แหละแต่เอามาเพื่ออะไรนะครับบางทีเราเล่นไปไฟเตอร์บางทีโอกาสเหมาะๆอย่างเงี้ยนะครับโอกาสเหมาะๆอย่างเงี้ยมันก็หายากนะครับบางทีเราเล่นเป็นบอมเบอร์เวลาเล่นแบบไฟเราเล่นแบบบอมเบอร์อาจจะไม่มีเลยอันนั้นมันเลยติดออกมาบอกว่าเผื่อว่าเราสามารถไปย้อนระเบิดพวกออบเจคทีฟออกไปได้นะครับคือเจ้าเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นเครื่องบินที่ดีมากนะครับเป็นเครื่องบินที่ดีมากแต่เผอิญว่าบุคคลที่อยู่ในห้องนักบินนั่นคือผมเนี่ยพังหมดแล้วใช่ไหมโอ้งานนี้ไม่ต้องใช้แล้วมั้งระเบิดเอามาแล้วก็แบบว่าไม่ใช้เอามาถ่วงความเร็วอีกไอ้เจ้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเจ้าเนี่ยมันคือชื่อเต็มคือเบลนะครับเพราะว่ามันติดมาจากคำว่าเบลแอร์คาร์มันผลิตจากโรงงานนี้นะครับซึ่งบอกตรงเลยว่าเบลเนี่ยนะครับผมมันมีความหมายกับผมมากนะครับผมในหลายๆเรื่องนะครับแต่สุดท้ายก็คือพังหมดแล้วใช่ไหมรักที่สัญญาเคยเขียนไว้ฟักอาจารย์หลุดนะถ้าเป็นด่านแบบนี้นะครับแนะนำให้เป็นพวกไฟเตอร์ด้วยกันเองนะครับผมแนะนำให้เป็นพวกนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณเล่นเป็นทะลึ่งเป็นพวกแฮวี่บอมเบอร์มีเดียมบอมเบอร์แม้กระทั่งไลท์บอมเบอร์เองนะครับผมแนะนำอย่าอุตริลงมาจอดนะครับเพราะว่าพวกคุณขึ้นลงแล้วขึ้นยากนะครับต้องใช้คำนี้จริงนะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนนะครับผมเคยเห็น B29 ลงมาจอดนะครับแล้วก็แบบว่าเละตุ้มเป๊ะอะเละตุ้มเป๊ะเลยไม่เหลืออะไรเลยโอเคนะครับจะยิงได้ไหมเนี่ยโอ้ยโดนโอเคโดนด้วยถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณสามารถยิงใช้37มม.ได้นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็น37มม.ดีกว่ายิงใช้ปืนนี้น่าจะชัวร์สุดนะครับเอาไอ้37มม.เนี้ยไปยิงไอ้คือเป็นลำใหญ่อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยครับจะดีกว่าถึงแม้ว่ามันยิงได้นะครับไอ้คือเป็นลำเล็กเนี่ยคือยิงนัดเดียวถ้าโดนนะครับคือเลี่ยงอ่ะนะครับเลี่ยงเลยแต่ว่ามันคือมันไม่ค่อยแบบว่าจะ 100% เท่าไหร่เพราะว่ายิงตรงๆมันจะได้นะครับผมแนะนำให้ใช้กระสุน12.7 มม.ดีกว่าชัวร์กว่ามันก็ใหญ่อยู่เนาะไม่ใหญ่นะใจเย็นตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูกันเยอะนะครับดูกันเยอะมากนะครับคือแบบว่าจู่ๆว่าวันหนึ่งนี่มีคนบอกว่ามาสับสกายเนี่ยเยอะมากนะครับคือวันต่อวันหนึ่งนะครับ60คนต่อคนอ่ะ60คนต่อวันเลยอ่ะซึ่งผมตกใจตรงจุดนี้มากแต่ผมก็กลัวเรื่องนึงรู้ว่าผมพวกคุณไม่รู้ว่าพวกคุณจะเคยทันในเหตุการณ์5,000 ซับครั้งแรกผมหรือเปล่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผมช็อกมากช็อกซีนีมามากๆนะครับเพราะว่าเมื่อตอนนั้นนะผม 5,000 แล้วอ่ะคือ 5,000 ซับแล้วครับแล้วจู่ๆไอทาง YouTube นะครับผมมันทำการลบ ID หรือว่าบัญชีที่ไม่มีการแอคทีฟในทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่รู้กี่วันหรือกี่เดือนนะครับแล้วก็ลบออกไปแล้วคือจาก 5,000 ซับอ่ะเหลือแค่ 4,000 ซับอ่ะ คือแล้วแบบว่าแบบอุตส่าห์ทำคลิปไว้แบบว่าดีมากๆว่าฉลอง 5,000 ซับอะไรอย่างเงี้ยคือทำไว้แล้วอ่ะแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์นั้นปั๊บว่าต้องทำใหม่หมดอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ๋อ5,000อีกแล้วเหรอ
อะไรประมาณเนี้ยแล้วผมกลัวครั้งต่อไปครั้งต่อไปมากๆว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้อีกรอบนึงแต่ว่าในกรณีของผมมาถือว่ายังน้อยนะแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นของคนอื่นๆที่มีทรัพย์เกินล้านอย่างเงี้ยหายไปทีนี่หายเป็นล้านอ่ะสำหรับหน้าใหม่นะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับสามารถหาได้ทั้งในสตรีมแล้วก็ในเว็บหลักของมันนะครับเพียงคุณพิมพ์คำว่า War Thunder ใน Google มันก็โผล่ขึ้นมาให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณขี้เกียจก็สามารถใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับผมในการสมัครเกมนี้ก็ได้นะก็จะเป็นพระคุณมากๆนะครับเกือบลองยิงแล้วชิบหายที่ยิงตะกี้โดนเฮอริเคนแน่ท่านตัวเองเนี่ยจะโดนเฮอริเคนด้วยคนตั้งชื่อแปลกๆนะฮีโร่ทูฟอยฟูอะไรวะน่ะมีสิ่งเจ็ดอันเดอร์โบว์กระสุนสามเซตมอมอเนี้ยค่อนข้างจะวิ่งช้ากว่านะครับผมวิ่งช้ากว่า13เซตมอมออยู่แล้วอันนั้นดังนั้นเพื่อนกูโดนเมื่อกี้ยิงโดนหลังเพื่อนชิบหายครับอย่าตายนะเพื่อนอย่าตายนะไม่งั้นกูโดนทีมคิวแน่ความลำบากของไอ้กระสุนใหญ่ๆเพราะว่าอย่างนี้นะทุกท่านเวลามันได้เลยเวลามันแบบว่ามันกระสุนใหญ่เนี่ยความแรงก็ใหญ่ด้วยถูกปะล่ะมันก็เยอะด้วยเขาบอกว่ามันก็โดนเพื่อนง่ายมากแล้วเพื่อนจะตายเร็วมากด้วยไอ้ที่เหลืองๆเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของไอ้มันหรอกนะฝีมือเพื่อนกูเนี่ยโอ้ยอาร์ติแฟกต์โอ้ยกระตุกโอ้ยได้เว้ยมาเว้ยมาเว้ยไม่มาแล้วเว้ยโอ้ยไม่รอดแล้วโอ้ยสามคันบ้างสามลำบ้างโอเคไปซ้าย573 SE 3มึงจะฉลองทำบ้าเลยออกคู่เร็วกว่าก็ตัวง่ายออกไปก่อนแล้วกันนะบักหำเรียบร้อยโอ้สตามิน่ากูจะหมดแรงให้หมดแรงเลยเรียบร้อยแต่เพื่อนกูไฟไหม้เรียบร้อยไปแล้วเอ้ยช่วยไม่ทันโอ้โหเอาแล้วมันมาละต้องเปิดควันสิครับผมต้องดูแอปเปิดควันเพื่อนกูช่วยกูหน่อยมันตามหลังกูมามันมาแล้วนั่นน่ะช่วยหน่อยดิ
ว่านี่ก็เฮ้ยได้อยู่วะเออเพื่อนกูเก่งเว้ยเพื่อนดูเก่งมากโอ้ยสุดยอดมากเลยเพื่อนเฮ้ยขับตะกี้กูมึงยังด่าเขาอยู่เลยเอาดิเล่นทีกลับอ่ะมันน่ามีคำว่ารีเวนด้วยนะมันน่าอวอร์ดเป็นรีเวนนะแต่ว่ามันกลายคือ R to I โอเคผมว่าผมไปซ่อมก่อนดีกว่าสภาพนี้ไม่น่าไว้ใจแต่ดูจากสภาพแล้วน่าไปซ่อมมากเลยแล้วแบบว่าที่ซ่อมโคตรไกลเลยนู่นอ่ะทางซ้ายนู่นเลยอันนี้ใกล้ตัวกูสุดโอเคไฟไหม้เอื้อไม่ทันแล้วคือบินลำเนี้ยมันเล่นแล้วมันนะครับก็โอเคครับขอสรุปสุดท้ายแล้วกันนะครับผมอะไรก็มันก็ไปแล้วนะครับมันเป็นเครื่องบินที่ดีมากๆผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับมีทั้งขนาดและปริมาณที่กำลังดีเลยนะครับถือแล้วก็เรื่องความเร็วด้วยถือว่ากำลังดีมากในเรตติ้งนี้นะครับชอบมากๆนะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาตลอดนี้นะครับแล้วก็สำหรับหน้าใหม่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่มา Subscribe กันเยอะขนาดนี้นะครับก็กรุณาทำตามกฎของที่นี่ด้วยนะครับที่นี่เขาก็มีกฎเช่นกันนะครับก็อย่าลืมไปศึกษาดูด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาว่าผมไม่เตือนนะครับโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าผมพวกผมนายซิลเหมือนเดิมนะครับคราวหน้าจะเป็นลำไหนจะเป็นคันใดก็โปรดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย